วัสดีครับอะควาเรียมสไตล์ NCO 5cc มาแนะนำปลาสวยงามอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็คือเจ้าปลานกแก้วนั่นเองนะครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ซันต้าหรือว่าซันตาคอสนะครับส่วนสีสันของเขานะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีสีแดงสลับกับสีขาวนั่นเองครับเรื่องของอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเลี้ยงง่ายครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปครับผมส่วนอุปนิสัยของเจ้าปลาซันตาคอสตัวนี้นะครับชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครับยิ่งเวลาที่เราเลี้ยงภายในตู้นะครับถ้าอยู่เยอะๆจะสวยงามเอามากๆครับหรือว่าบางท่านอาจจะนำไปเป็นปลาเม็ดปลาชนิดอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคำแนะนำในการเลี้ยงเจ้าปลานกแก้วสายพันธุ์นี้นะครับแนะนำเลยว่าถ้าเป็นไปได้ยังไงระบบการกรองน้ำควรจะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ควรเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เขาด้วยและที่สำคัญนะครับในการจัดตู้ควรจะจัดให้ปลาดูเด่นนั่นก็คือแบ็คกราวด์นะครับมีผลและไฟก็มีผลเหมือนกันครับส่วนเรื่องโรคภัยขึ้นมากับปลานะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปลาชนิดนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดเลี้ยงนะครับยังไงลองค้นคว้าหาข้อมูลในการเลี้ยงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับหรือถ้าไม่งั้นลองติดต่อสอบถามทางร้านที่เป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับจะได้คำตอบและคำแนะนำอย่างดีมากเลยครับเมื่อท่านมีข้อมูลแล้วก็หวังว่าคงจะสนุกกับการเลี้ยงเจ้าปลาชนิดนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ